สวัสดีครับเพื่อนๆครับ NSC Time Peace กลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหนุ่ยนะฮะคุณหนุ่ยเบนเยียมเจอร์นี่นะฮะอืมใช่ครับขอบคุณครับคุณหนุ่ยนี่เป็นคนที่ขยันมากในสายตาผมโอ้เหรอครับพี่ตั้งแต่เริ่มติดตามไอ้เบนเยียมเจอร์นี่ของคุณใน Facebook ครับนะเป็นต้นมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งแหละคุณเป็นคนรักนาฬิกาคล้ายๆกับผมแต่เราอยู่กันคนละภาพของผมนี่คือเรารักนาฬิกาแบบหยาบๆยังไงพี่หยาบๆมองผิวเผินแต่ของคุณคือรักนาฬิกาแบบลึกๆคือคนละมิติกันผมมองแนวนี้คุณมองแนวนี้ครับพอมามองแนวนี้เนี่ยคุณไปได้ลึกมากครับเวลาผมอ่านไอ้บทความที่คุณเขียนเนี่ยผมก็พูดกับตัวเองเสมอว่าต้องรักนาฬิกาเบอร์ไหนมันถึงจะเจาะรายละเอียดได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ชมเป็นการส่วนตัวเพราะจริงๆเราไม่ได้คุยกันบ่อยครับนั้นผมทึ่งมากโดยเฉพาะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยคุณหนุ่ยแกไม่รู้ฟิตมาจากไหน แกเขียนบทความทุกวันครับเขียนบทความทุกวันจนกระทั่งว่าคนอ่านซึ่งผมเป็นคนอ่านเนี่ยผมเข้าไปอ่านผมต้องบอกกับตัวเองว่าผมจะดูบทความเขาทุกวันไม่ได้เพราะอ่านเนี่ยบางอันเราต้องมาย่อยครับว่ามันความหมายมันคืออะไรแล้วเราอยากจะจำไปในบางส่วนมันไม่ใช่ว่าอ่านแล้วมันผ่านใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนกับหนังสือทั่วไปเราก็มานั่งสะดุดดูตรงนี้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 โอ้โหมันใช้เวลานานมากกว่าจะอ่านหนึ่งบทความก็จบแล้วคนเขียนมันจะขนาดไหนแล้วแกเขียนทุกวันมีอยู่ช่วงหนึ่งบางทีเห็นวันหนึ่งสองบทความใช่ครับเอาเวลาที่ไหนมาเขียนนะฮะด้วยความชอบครับแล้วก็ลูกๆก็เริ่มโตขึ้นชีวิตก็เริ่มแบบตอนเย็นก่อนนอนคือจริงๆเป็นคนที่อ่านอาร์ติเคิลเกี่ยวกับนาฬิกาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมก็จะมีกลุ่มเล็กๆของผมพี่แล้วก็คอยป้ายยาเพื่อนไปอ่านอันนี้มาเห็นหรือยังอันนี้รุ่นใหม่มันก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าไหนๆก็อ่านแล้วอะเอามาเขียนรวบรวมให้กลายเป็นคล้ายๆกับจดบันทึกประจำวันแล้วกันของผ มตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเขียนทุกวันพี่คิดแค่ว่าถ้าเจอนาฬิกาที่ชอบในวันนั้นไม่ว่าจะอ่านกี่เรือนก็ตามเจอหนึ่งเรือนก็จะเอามาเขียนปรากฏว่าพี่เลยครับผมดำดิ่งเข้าไปในพวกนี้ปุ๊บมันมีนาฬิกาใหม่ทุกวันเลยพี่ คือแบบโอ้โหตาแตก คืออ่านแล้วแบบบางทีแบบเจอโหห้าเรือนสามเรือนแต่มันจะมีแบบช่วงเดทแอร์เหมือนกันพี่ก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่มันเหมือนแบบคนทำงานขี้เกียจพี่พอคนทำงานขี้เกียจปุ๊บมันหายไปมันหายไปก็ไปเอาสต็อกเก่าฮะที่เคยอ่านว่าอันเนี้ยเป็นเรียกว่าเรือนที่ชอบอีกเรือนนึงแล้วกันก็เอากลับมาเขียนกลายเป็นว่าผมก็เลยเขียนนาฬิกาได้ทุกวันทำติดต่อกันอยู่มันสัก 6-7 เดือนมั้งพี่แล้วตอนหลังแกเริ่มมาในเวอร์ชันที่ผมชอบคือแกเริ่มอัดคลิปอัพคลิปนี่เข้าทางเลยคือแบบดูง่ายหน่อยผมเวลานั่งอยู่บนรถเนี่ยผมเปิด YouTube แต่ผมไม่ได้มองภาพผมก็ฟังเสียงเอาก็ฟังไปเรื่อยๆตรงไหนที่เราสนใจเราก็เปิดมาดูภาพอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณหนุ่ยเขารักนาฬิกาเนี่ยนะแต่นาฬิกาที่เขาเล่นเนี่ยมันจะไม่ใช่นาฬิกาแบบทั่วๆไปนะเขาก็จะมีแนวทางของเขาชัดเจนอย่างหลังๆเนี่ยแกมาเล่นอินดิเพนเดนซ์เยอะใช่ฮะจริงๆต้องเริ่มต้นว่าผมเริ่มเล่นนาฬิกาเนี่ยผมก็ไปชอบยุคปี70พี่ครับครับยุคปี70จะเป็นนาฬิกาที่มีรูปทรงหน้าตาแปลกๆมีเขาเรียกว่าวิธีการบอกเวลาแปลกๆมันก็เลยทำให้ช่วงที่ผมเริ่มเล่นนาฬิกาใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปสะสมพวกตัววินเทจเหล่านั้นแหละก็ไปดูพวกปี70ตัวเรือนพลาสติกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากแล้วก็ค้นพบว่าสงสัยจะชอบแนวนี้ครับเลยเห็นอินดีเพนเดนต์ในยุคแรกๆเนี่ยเขาก็ทำไม่ว่าจะเป็นแบบ Ambient F Uwork อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นยุคนึงที่คนพูดถึงเยอะผมก็เล่นแบบนั้นแล้วก็เล่นมาสักพักใหญ่ครับจนเนี่ยครับช่วงโควิดว้าวุ่นที่ มีอะไรทำ ก็ไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีไมโครแบรนด์ออกมาแล้วไมโครแบรนด์เนี่ยมันมี2แขนงแล้วกันพี่แขนงนึงคือทำเหมือนเมนสตรีมแต่ขายราคาถูกกว่าก็คือหน้าตาเหมือนเมนสตรีมเลยทุกอย่างฟังก์ชันเหมือนแล้วก็ถูกกว่าแต่อีกแก๊งนึงก็คือ อีกแก๊งนึงก็คือทำเขาเรียกว่าอะไรทำน้อยไม่พอแถมทำแปลกด้วยใช่ใช่และแก๊งเนี้ยผมชอบมันต้องมีอะไรดีสักอย่างก็เลยไปตามครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเริ่มสนใจพวกนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อนๆต้องจำแนกก่อนนะฮะ
ไอ้คำว่าของแปลกนี่มันแปลว่าอะไรคือนาฬิกาเนี่ยปกติมันก็3เข็มเนาะ2เข็มครึ่งเนาะโครโนกราฟเนาะไอ้พวกนี้มันถือว่าเป็นฟังก์ชันปกติแต่พวกฟังก์ชันที่มันไม่ปกติเนี่ยอย่างที่ตอนนี้เราวางอยู่บนโต๊ะอยู่1เรือนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับคุณครับยินดีครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นนาฬิกาธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเพราะมันมองไปมันเหมือนมิเตอร์มากกว่ามันไม่ได้เหมือนกับเป็นนาฬิกานะฮะแล้วมันเป็นดับเบิลรีโทเกตนะแล้วเมื่อกี้ผมแอบถามราคาก็ถือว่าผมรับได้กับงานแล้วก็กับคุณภาพและศาสตร์ที่เขาใส่ลงไปเนี่ยผมถือว่ามันดีทีเดียวเลยมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยถ้าคนเขาหลงเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไปต่อแล้วเมเจอร์แบบหน้าตาเดิมๆเนี่ยมันจะไปลำบากเพราะว่าพวกนี้มันว้าวกว่าเยอะอย่างนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีประวัติอะไรไหมฮะจริงๆผมเนี่ยไปเห็นรูปนาฬิกาตัวนี้ในไอจีแล้วก็พยายามหาข้อมูลที่มันหาไม่เจอเลยแล้วก็งงมากว่าเฮ้ยนาฬิกาอะไรทำไมทำแล้วแบบไม่มีคนไม่มีอินฟอร์เมชันผมก็เริ่มพยายามหาแล้วก็หน้าปัดเนี่ยดันไม่มีภาษาอังกฤษเลยซึ่งก็ยากเข้าไปอีกว่าแล้วเราจะไปตามเจอได้ยังไงว่าภาษาอื่นก็อ่านไม่ออกก็เก็บความอยากรู้จนวันนึงครับไปเจอคนสิงคโปร์คนนึงโพสต์รูปนาฬิกานี้แล้วก็ไม่รู้ยังไงผมก็เลย direct message ไปหาเขาพี่ถามแบบดื้อๆเลยว่าอยู่ไปได้เรือนนี้มาได้ยังไงเขาบอกว่าอ๋อแบรนด์นี้ชื่อโอซูกะโลเทคผมอ๋อมันมีชื่อด้วยเว้ยอ่ะแล้วผมก็เลยพอได้ชื่อเสร็จปุ๊บก็เลยถามเขาว่าทำไงถึงซื้อได้เขาก็เลยบอกอยู่ต้องไปตามในคอมมูนิตี้เขาก่อนซึ่งอยู่ใน Facebook แล้วก็ถามคำถามง่ายๆครับถามว่าอยู่พูดภาษาจีนอ่านภาษาจีนได้ไหมผมบอกไม่ได้เพราะแล้วเขาก็พูดแล้วผมว่าหลังทำไมอ่ะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะสื่อสารเป็นภาษาจีนแปลกฮะแปลกไหมฮะแปลกมากเพราะว่าช่างนาฬิกาจริงๆเป็นคนญี่ปุ่นแต่คนที่ช่วยดิสทริบิวเนี่ยเป็นคนไต้หวันโอเคดิสทริบิวเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยก็จะเลยมีแค่สองภาษาก็คือภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือเขียนอยู่2แบบก็คือเขียนแบบญี่ปุ่นคันจิครับทักกันนะหรืออะไรสักอย่างอ่ะวอโซเอเบอร์ซึ่งมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เหมือนจีนเลยถ้าเป็นตัวจีนปุ๊บก็คนจีนคนญี่ปุ่นอ่านออกมันก็เลยทำให้ผมแบบทำไงดีวะแล้วผมก็เลยถามเขาต่อว่าเข้าไปที่คอมมูนิตี้นี้ยังไงเขาก็ส่งลิงก์มาให้อ่ะเข้าไปสิแล้วก็ผมก็เลยใช้ Google Translate ครับแล้วก็พูดคุยจนได้มานี่ผมเห็นว่าเป็นคุณหนุ่ยนะผมถึงกล้าจู่ๆถามโป้งเข้าไปอย่างนี้ถ้าเพื่อนมันเดินมาถามผมว่าเฮ้ยประวัติเรื่องนี้เป็นไงผมจะอึ้งแดกเพราะว่าผมจะเป็นคนเล่นแบบผิวนะที่นี่ก็คือดูแล้วสวยฟังก์ชันดีราคารับได้ครับเบสิกแล้วผมก็ซื้อแล้วบางครั้งใช้ยังไงยังใช้ไม่เป็นด้วยนะพี่ใจง่ายนะผมชอบจังเลยไอ้แบบนี้ไม่ดีฮะผมถึงบอกว่าพอผมไปดูบทความของเขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่เคยคุยกันเลยนะฮะครับผมไปดูบทความเขาแล้วผมก็ทึ่งว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้แม่งเก่งว่ะแม่งรู้อะไรแม่งลึกมากอ่ะมันลึกจนแบบเออถ้าเจอกันเมื่อไหร่คงได้คุยกันยาวๆขอบคุณครับมันก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันนะเพราะมีวันนึงเราก็ไปเจอกันนะครับในงานนาฬิกางานนึงครับก็นั่งคุยกันก็ผมรู้สึกว่าเออเขาเล่นนาฬิกาเนี่ยแนวทางอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับผมแต่ความชอบในนาฬิกาเนี่ยมันคล้ายคลึงกันเพราะหลังๆเนี่ยผมก็หันมาชอบพวกนาฬิกาแปลกๆมากขึ้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่านาฬิกาเมนสตรีมเนี่ยหรือเมเจอร์แบรนด์หรือที่เลียนแบบเนี่ยมันก็3เข็มแล้วทุกคนก็มาแข่งกันว่าใครแพงกว่ากันใครถูกกว่ากันผมมีความรู้สึกมันไปถึงจุดนึงมันไม่ใช่ละทำไมมันต้องแพงทำหน้าตาแบบเดียวกันเลยแต่ไม่ใช่แบรนด์เขาแล้วมาขายถูกกว่าทำไมผมต้องซื้อมันก็เลยแบบเป็นความรู้สึกแบบขัดแย้งในตัวเองครับเพราะเมเจอร์แบรนด์บางตัวผมยอมรับว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยมันดึงดูดอยากซื้อมากแต่ในขณะเดียวกันว่ามันก็มีคำถามในใจว่าแล้วทำไมมันถึงแพงครับแพงเพราะอะไรเพราะเราได้เห็นงานของที่ผมยกมาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยผมเมื่อกี้ดูกลุ่มของคุณหนุ่ยเนี่ยเอามาจับผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานเขาดีนะงานระดับเนี้ย 2-3 แสนสบายๆใช่แต่พวกอินดิเพนเดนซ์เอ่ยไมโครแบรนด์เอ่ยราคาก็จะย่อมลงมาหน่อยครับด้วยงานที่คล้ายคลึงกันเออผมก็รู้สึกว่าพอหลงเข้ามาตรงของแปลกเนี่ย มันรู้สึกเหมือนกับเออมันค้นพบเหมือนกับสมบัติชิ้นใหม่อ่ะครับสนุกดีสนุกดีผมเมื่อกี้คุยกันนอกรอบกับพี่เล็กจริงๆผมรู้จักพี่เล็กมานานมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยก็เขาเรียกว่าชิ่งกันไปชิ่งกันมานะใช่ใช่เราก็ผมอยู่ในวงการนาฬิกามา
ถ้าถามตัวเองว่าอยู่มานานแค่ไหนก็ประมาณสักเกือบ20ปีแล้วพี่ครับสิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าแรกเนี่ยพอเรารู้จักนาฬิกาเนี่ยเขาเรียกว่าเราถูกคล้ายๆกับคำโฆษณามาบอกเราว่านาฬิกาดีนาฬิกาแพงมันต้องเป็นแบบไหนครับส่วนวันนี้เนี่ยสิ่งที่พบก็คือว่าช่างนาฬิกายุคใหม่ๆเนี่ยความรู้มันเยอะขึ้นพี่ใช่ๆเครื่องมือมันดีขึ้นใช่ๆมันทำให้แกลบที่เคยห่างกันระหว่างนาฬิกาเมนสตรีมจากสวิสกับนาฬิกาอินดิเพนเดนต์จากค่ายอื่นๆเนี่ยมันเริ่มตีชิดครับจากเดิมบอกโอ้โหการจะใช้สแตนเลสเบอร์304หรือ316โอ้เป็นเรื่องยากมากครับเพราะว่าไม่มีเครื่องจักรพอหรือว่าการลงทุนเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันถูกลงจนความสามารถในการเข้าถึงของวอชเมกเกอร์ว่าเอ้ยมันสามารถหาสแปร์พาร์ทแบบนี้ได้มีเครื่องมือที่สามารถจะทำตามฝันของเขาได้แล้วก็ราคามันจับต้องได้ง่ายขึ้นมันก็เลยทำให้กลุ่มนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้อวันนี้เริ่มฉลาดขึ้นพี่เริ่มฉลาดขึ้นก็เลยมาลองเล่นแบบนี้ผมอย่างที่บอกอะผมตัวเองเนี่ยพอเริ่มรู้จักคำว่าพวกอินดี้ครับอินดีเพนเดนซ์ซึ่งอินดีเพนเดนซ์ก็มีแบ่งเป็นสองค่ายโคตรแพง โคตรแพงกับราคาที่เรารับได้เราไม่บุญเราเรียกเขาว่าถูกหรือแพงนะเรียกว่าราคาพอรับได้กับโคตรแพงซึ่งในอดีตเนี่ยโคตรแพงเนี่ยเราได้แต่มองเพราะมันแพงมากใช่ฟังก์ชันหน้าโอ้ว้าวมากแต่พอหลังๆมาอย่างที่หน่วยพูดเมื่อกี้เนี่ยเทคโนโลยีความรู้ของวอชเมกเกอร์แล้วก็บวกกับแฟคซิลิตี้ต่างๆมันทำให้ช่างยุคใหม่ๆเขาก็เริ่มสร้างสรรค์งานได้ใช่เมื่อก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ไปเจอกับอินดีเพนเดนท์ที่ราคาไม่เวอร์มากใช่ครับแต่ฟังก์ชันว้าวมากเช่นเดียวกันใช่มันก็เลยมีความสนุกมากขึ้น อย่างเช่นสมัยก่อนเพื่อนๆบอกเล่น MBNF ราคาก็อยู่ตรงนี้ฮะตอนนี้ก็ขึ้นไปอีกครับพี่ซึ่งตอนนี้มันก็ขึ้นไปอีกเพราะมันขึ้นไปอีกมันก็มาแล้วก็มองจะไปถึงไหมมันก็ว้าวนะแต่ไหวไหมไม่ไหวอ่ะบางทีก็ไม่ไหวนะคืออย่างผมเนี่ยเล่น MBNF เมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วไม่ถึงอ่ะประมาณ15ปีที่แล้ว15 16ปีที่แล้วคำถามผมคือราคาวันนั้นนะพี่ที่ผมซื้อ HM3 เนี่ย มันราคาแพงมากจนสามารถซื้อปาเต็ก5711ได้ 2-3 เดือนใช่ๆถามว่าวันนั้นน่ะแพงมั้ยแพงครับแพงมากแพงเหมือนแล้ววันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นไปอีกมันโคตรแพงมันโคตรแพงแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นนี่นาในเมื่อวันนี้มันเริ่มมีทางเลือกมันก็คงคล้ายๆกับความรู้สึกรถน้ำมันกับรถ EV วันนี้บางที่ที่แบบน้ำมันเนี่ยวิ่งได้0ถึง100ภายใน3วิวันนี้รถไฟฟ้าคันละล้านกว่าบาทมันก็วิ่ง0ถึง100ภายใน3วิเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ว่ามันสามารถทำแบบนั้นได้แล้วใช่ครับอย่างสมัยก่อนเราจะต้องมองว่านาฬิกาต้องสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นครับเพราะสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่มุ่งมั่นพัฒนาทุกอย่างเทคโนโลยีสะสมมาเป็นร้อยๆปีครับแต่อย่างที่คุณหน่วยพูดเมื่อกี้นี้สมัยใหม่อุปกรณ์มันถึงใช่ความรู้มันถึงใช่แล้วตอนนี้ก็คือเดินไปมาเลเซียก็มีอินดิเพนเดนซ์มีไมโครแบรนด์ใช่ครับสิงคโปร์ก็มีใช่ครับไต้หวันก็มีใช่ครับเมืองจีนนี่หลังๆมาวอชเมกเกอร์เขาบางคนนี่มีชื่อเสียงขนาดชาวสวิตเซอร์แลนด์ยังนับถือ มันก็เลยกลายเป็นว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วใช่ครับนั้นวันนี้เนี่ยสมมติว่าผมซื้อนาฬิกาของจีนมาสักเรือนหนึ่งราคา 50,000 ครับเราจะไปบอกว่าเขากระจอกไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วนะเพราะไอ้คำว่า 50,000 เนี่ยคุณเอาไปเทียบกับนาฬิกาสวิตระดับ 500,000 ได้เลยสำหรับฟังก์ชันใช่อันนี้คุณหน่อยเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเปิดใจเนี่ยแล้วเราลองรับอะไรที่มันไม่ปกติไม่ใช่เมนสตรีมดูเนี่ยผมว่าโลกมันกว้างขึ้นมันมีอะไรให้เราเล่นมากขึ้นเล่นนาฬิกามันก็จะมีความรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นใช่ครับคือต้องบอกว่ามันก็ต้องรีเลทแหละแล้วก็ต้องขอบคุณสิ่งที่สวิสทำในอดีตครับความสร้างสรรค์ในอดีตแล้วมันเกิดเป็นอินสปายให้กับวอชเมกเกอร์ยุคใหม่ๆครับประกอบกับพวกเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้คนเข้าถึงศิลปะหรือศาสตร์แห่งนาฬิกาที่แตกต่างได้เพิ่มขึ้นใช่ๆๆคื
คือผมเคยคุยกับช่างนาฬิกาคนนึงอันนี้ผมก็แบ่งปันกับคุณหน่วยนะครับผมแกบอกว่าสมัยนี้เนี่ยที่มันสามารถจะสร้างสรรค์ได้มากขึ้นเนี่ยเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าออโต้แคดแล้วพอออโต้แคดเขาไปสามารถที่จะไปเรนเดอร์ให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้ปุ๊บสิ่งที่อดีตทุกอย่างสเก็ตด้วยมือเนี่ย มันมองไม่ออกแต่พอปัจจุบันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ออกมาภายใต้แสงมันดูแล้วว้าวไม่ว้าวยังไงเพราะเขาสามารถจะพลิกไปพลิกมาได้สามารถจะทำให้มันเคลื่อนไหวได้แล้วพอจากตรงนั้นเนี่ยช่างนาฬิกาก็มีหน้าที่ไปสรรสร้างให้มันเกิดฟังก์ชันตามนั้นได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับเทคโนโลยีมันทำให้ความรู้นาฬิกาที่มันมีอยู่เนี่ยมันต้องตามให้ทันพอมีพวกออโต้แคดพวกเรนเดอริงพวกนี้แล้วเนี่ยมันดึงให้เราสามารถจะรู้เลยว่าตั้งแต่ยังไม่ทำนาฬิกาเป็นตัวโปรโตไทป์ได้ว่านาฬิกามันหน้าตาเป็นยังไงฟังก์ชันมันจะเดินยังไงแล้วก็ติดขัดอะไรไหมมันก็จะโชว์ขึ้นมาหมดเลยงั้นมันก็อย่างที่เราคุยกันก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยความรู้ใหม่ๆที่มีมันก็ดึงวงการนาฬิกาให้ขึ้นไปใช่ครับอันนี้เห็นด้วยกับพี่เล็กมากๆครับมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าความน่าตื่นเต้นสำหรับผมที่เล่นนาฬิกามาสักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกเริ่มเข้าสู่ยุคที่เราจะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับเหมือนเรือนที่ผมใส่อยู่อย่างเงี้ยคือจริงๆผมเห็นของ The Bertun มาก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าโห Jumping Out The Bertun เรือนนี้แบบพิเศษมากว้าวมากครับแต่ราคาพี่เล็กผมไปถามมาสตาร์ทคือ 350,000 เหรียญครับคือแบบนึกอะไรไม่ออกเลยพี่คือแบบนึกอะไรไม่ออกเลยแบบแต่คุณเพิ่งสัมภาษณ์เขาเองไม่ใช่เหรอก็ใช่ผมก็ชอบไง ผมก็ยังชอบอยู่ไงครับแต่ว่ามันก็เหมือนแบบโหเหมือนมีไอดอลแล้วพี่ใช่ใช่ใช่แล้วเราอยากลิ้มรสเราอยากทดลองว่าไอ้ความรู้สึกมันเป็นยังไงครับมันก็มีอินดิเพนเดนต์จากฝรั่งเศสทำสเปซวันออกมาที่เป็นจัมปิ้งเอาเรือนที่ผมใส่อยู่ครับผมในราคา 1,900 ยูโรเอื้อมถึงแน่นอนมันไม่ได้สเปเชียลแบบวัสดุเองเครื่องเองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันอ่ะใช่แต่ว่าอันนี้มันเอื้อมถึงพี่ใช่ๆมันก็เลยแบบลองซื้อมาใส่ดูก่อนแล้ววันหนึ่งเกิดผมแจ็คพอตถูกรางวัลที่1ไม่ต้องถูกรางวัลที่1ก็ได้คุณหนุ่ยซื้อได้3 350ไอ้3 350,000 เหรียญนี่มันก็ต้องคิดหน่อยนะพี่ในบ้านหลังนึงมาใส่ข้อมือโอ้ยมันยิ่งกว่าบ้านดิพี่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ก็นั่นเลยเป็นเหตุให้ผมรู้สึกว่าความน่าสนใจของนาฬิกาทางเลือกหรืออินดี้หรือว่าเป็นไมโครแบรนด์พวกนี้เริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้คุณหนุ่ยมีความรู้สึกถึงว่าแบรนด์ไหนมีความน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้แบรนด์ไหนโอ้โหพูดยากมากเลยพี่เพราะว่าอินดี้ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นวิธีการของผมก็คือว่าแรกเริ่มเดิมทีเวลาเล่นใหม่ๆพี่ผมรู้สึกว่าเห็นปุ๊บชอบเลยดูมีประวัติก็ซื้อเลยแต่ตอนนี้ผมเริ่มคิดเพิ่มขึ้นว่าเขาจะมีรุ่น2ได้ไหมถ้าไม่มีรุ่น2เนี่ยผมจะเริ่มเดาแล้วผมจะเริ่มแบบเอ๊ะทำไมในไปไลน์มันแค่หน้าตาเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสีถ้าแบบเนี้ยผมจะรู้สึกว่าไม่ว้าวไม่ว้าวถ้าเนมชื่อนะอย่างเช่นหมิงอย่างเงี้ยผมก็เริ่มแบบไม่ว้าวละคูโรโน่อย่างเงี้ยผมก็เริ่มไม่ว้าวละแต่อย่างเรือนที่ผมใส่อยู่อย่างเงี้ย Space 1เนี่ยให้รุ่น2นี่คือแตกต่างเลยรุ่นแรกเป็น Jumping Owlรุ่น2ดันไปบอกเรื่องวงโคจรของโลกเริ่มว้าวเริ่มรู้สึกว่าเออมันจะมีแนวทางที่ชัดเจนแต่ก็ต้องดูครับว่าเขาครีเอทีฟมากขึ้นได้หรือเปล่าผมมีปัญหาเล็กๆกับพวกนาฬิกาอินดี้พวกนี้เนี่ยเราใช้คำว่าอินดี้แล้วกัน ก็คือว่าฟังก์ชันว้าวมากแต่ดูเวลาแย่ยากมากครับเพราะส่วนใหญ่จะตัวเท่ามดนะฮะมันมองไม่เห็นใช่มั้ยมองไม่เห็นนะฮะแล้วเราจะถ้าเป็นคุณหนุ่ยเนี่ยถ้าเราเจออุปสรรคแบบนี้นาฬิกาแบบนี้คุณจะซื้อไหมฮะผมพูดแบบตรงไปตรงมาพี่วันแรกที่ผมซื้อ MBNF อ่ะก็มีคนถามผมว่าดูเวลายังไงดูโคตรยากเลยคำตอบผมคือดูเวลาผ่านมือถือครับพี่นั่นไง นั่นไง นี่คือบุ้มของผมเลยนะผมตั้งแต่เล่นอินดี้มาเนี่ยใส่บนข้อปุ๊บกี่โมงวะกี่โมงครับมองเห็นท่านี้เลยก็แบบหลังๆผมใส่อันนี้ปุ๊บมันกลายว่าเพื่อนๆจะเห็นผมอย่างนี้แล้วปกติเลยนะก็คือเ
กินหมดนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกันนะผมก็มีแล้วดูฝั่งไอ้สมาร์ทวอชเนี่ยบ่อยกว่าอีกก็ถึงบอกว่ามันสมัยนี้มันกลายเป็นว่าการเล่นนาฬิกาเนี่ย1คือความชอบนะฮะ2มันเป็นการแสดงถึงตัวตนของเราใช่ภาพลักษณ์ของเรานะนั้นนาฬิกาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้บอกเวลาเราจริงๆก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกแหละฮะว่าถ้าเขามีอะไรที่มันว้าวมากกว่าแค่บอกเวลามันก็จะดีมากใช่ใช่ไหมฮะอย่างที่เราเริ่มชอบ Indie Watch ก็เพราะว่ามันมีอะไรมากกว่าที่จะแค่ดูเวลาเพราะทุกวันนี้ดูเวลาอย่างที่ฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากของนาฬิกาคือ Perpetual Calendar แต่ Perpetual Calendar เนี่ยผมไม่เคยปรับเลยฮะโอ้ปรับทีเหนื่อยนะพี่มันเหนื่อยแล้วที่สำคัญคือมันไม่แน่ว่าจะมองเห็นด้วยใช่เห็นมันเล็กทุกอย่างมันเล็กไปหมดทุกอย่างมันเล็กครับแล้วมันปรับยากด้วยแล้วก็โอ้โหปรับทีนึงยากกลัวพังด้วยกลัวอะไรด้วยก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ปรับพอไม่ปรับมันก็ถามว่ามันไอ้นี่มันก็กลายเป็นว่าแบบมันหลอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตอนหลังๆผมเริ่มบอกตัวเองว่านาฬิกาเนี่ยมันเป็นการแสดงตัวตนของผมครับบางทีก็ผมจะไม่ปรับเวลาคุณจะทำไมผมดูเวลาได้ใช่ไหมคือผมต้องบอกว่ายุคแรกที่ผมซื้อนาฬิกาพวกตระกูลอินดี้เนี่ยด้วยเหตุผลเดียวพี่ตอนนั้นเนี่ยมันชอบนาฬิกามันก็ซื้อแหลกลานนะซื้อมั่วซั่วไปหมดจนมันมีคำถามเกิดขึ้นตอนที่ผมคุยกับภรรยาแล้วภรรยาก็ถามผมง่ายๆว่าตกลงแล้วอะใส่นาฬิกาทำไมผมบอกว่าอ๋อนาฬิกาเป็นเขาเรียกว่าจิวเวลรี่ชิ้นเดียวของผู้ชายคือเราไม่ถือกระเป๋าไงพี่เราไม่มีสร้อยเราไม่มีโอ้เราไม่มีอะไรเลยอะเรามีชิ้นเดียวเองพี่นอกจากแหวนอะไรเงี้ยถ้าใส่แต่อีกอันนึงที่มันบ่งบอกความเป็นตัวตนได้มากก็คือนาฬิกาใช่ใช่เห็นด้วยกับพี่เล็กจริงๆนั้นตั้งจุดนี้เนี่ยผมพยายามจะตอกย้ำให้เพื่อนๆได้ฟังว่าข้อที่หนึ่งละนาฬิกาไม่ใช่มีแต่เมนสตรีมไม่ใช่มีแต่เมเจอร์แบรนด์ยังมีไมโครแบรนด์ยังมีพวกอินดี้อินดีพีเดนซ์และในขณะเดียวกันก็คือผมพูดในคลิปอะฮะว่านาฬิกาเนี่ยไม่ว่าจะนาฬิกาแพงแค่ไหนเที่ยงตรงแค่ไหนมันสู้สมาร์ทวอทช์ไม่ได้นั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าการใส่นาฬิกาเนี่ยมันเราใช้ดูเวลาก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นการแสดงตัวตนของเรานี่คือเรานี่คือผมนายอภิชัยผมชอบนาฬิกาแนวนี้มันก็เป็นลักษณะนั้นไปแล้ววันนึงผมใส่สูทผมอาจจะอยากจะใส่สปอร์ตวอชแต่บางวันผมใส่สูทผมอยากจะใส่เดรสวอชก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นฟีลลิ่งไหนฟีลลิ่งเราอะไรครับเฉดสีอะไรมันก็อย่างที่คุณหน่วยพูดมันก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งบนตัวเราด้วยใช่ใช่ใช่มีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆไหมฮะก็ฝากติดตามช่องแล้วกันนะครับก็ช่องชื่อเบนเยียมเจอร์นี่นะครับก็จะมีรีวิวเกี่ยวกับนาฬิกาทุกๆวันอาทิตย์ผมก็พยายามครับที่จะเอานาฬิกาแปลกๆหรือตัวที่ไม่ได้อยู่ในเมนสตรีมมาเล่าด้วยเพราะว่าอยากที่จะให้เพื่อนๆที่กำลังเริ่มเล่นนาฬิกามีทางเลือกครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่เมนสตรีมอย่างเดียวบางทีมันมีการบ่งบอกตัวตนผ่านนาฬิกาได้ว่าเรามีบุคลิกยังไงเราเป็นคนสปอร์ตก็ซื้อนาฬิกาสปอร์ตพี่เราเป็นคนที่มี creativity สูงหน่อยก็มีทางเลือกอื่นๆแบบนี้ครับก็ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเพิ่งเริ่มเล่นนาฬิกาใหม่ๆลองไปค้นของแกดูนะครับแกทำนาฬิกาไอเบนเยียมเจอร์นี่ของแกเนี่ยแกหลากหลายมากมีทั้งเมนสตรีมมีทั้งอินดี้มีทั้งแบรนด์ต่างๆบางทีคือมีข่าวแกก็ไปแปลข่าวให้เราอ่านครับมีตัวใหม่ๆมาแกก็ไปดึงมาให้เราอ่านคือถ้าตามแกแล้วเนี่ยไม่ตกข่าวเพราะหลังๆมาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยเพราะ Facebook หลังๆมันส่งแต่โฆษณาผมเซ็งมากครับแล้วผมตัวใหม่ๆมาผมดูจากเขาตลอดเลยนะฮะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นของแกเด้งมาเฮ้ยมีตัวนี้เหรอวะผมเป็นตัวแทนจำหน่ายผมยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยต้นขนาดนั้นเลยเหรอพี่บางตัวในผมเนี่ยเฮ้ยมันมีตัวนี้ด้วยโทรไปถามเพื่อนเฮ้ยมันมีตัวที่ออกมึงรู้ยังเออรู้แล้วกูก็โพสต์แล้วไงมึงไม่อ่านอ๋อกูเห็นของหนุ่ยแล้วถ้าจะแบบจะฟังแบบชิวๆก็ไปที่ YouTube แกครับผมแต่ YouTube คุณพิมพ์เบนเยียมเจอร์นี่มันจะเห็นไหมฮะเห็นเลยครับตอนแรกผมหามันไม่เจออ๋อต้องนิดนึงใช่ไหมพี่เช็คไปเช็คมานั้นอาจจะต้องดึงคีย์เวิร์ดนิดนึงได้ครับก็จริงๆพิมพ์เบนเยียมตามชื่อนะครับ B E N Y I A Mแล้วก็เวนวักเจอร์นี่ J O U R N E ตอนแรกผมเซิร์ชเจอมันจะไปเจอคุณในบิตคอย
บิตคอยทอล์กอะไรพวกนี้จริงๆผมคุยเรื่องนั้นด้วยในช่องผมจะมีคุยอยู่3แบบครับพี่ก็คื อคุยเกี่ยวกับบิตคอยพวกคริปโตอันนี้ก็ไปทำร่วมกับเพื่อนสนุกสนุกในฐานะชอบลงทุนเหมือนกันอันที่2ก็คือพูดเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องนาฬิกาเป็นเหมือนงานอดิเรกที่ผมชอบผมก็จะลงทุกวันอาทิตย์ถือเป็นวันรีแลกซ์ครับพี่ก็เลยลงทุกวันอาทิตย์ผมทราบแต่ที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมกลัวเพื่อนๆไปเซิร์ชเพราะเนื่องจากว่าใช่ไหมเพราะตอนนี้ของคุณหลักๆ มันยังเป็นพวกนั้นอยู่ เป็นพวก เกี่ยวกับบิตคอยเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ปาร์ตี้อะไรที่คุณเรียกอะไรอะไรบิตคอยอะไรปาร์ตี้สักอย่างเนี่ยผมก็มีเข้าไปดูอยู่สองสามคลิปเนี่ยนะแล้วเนื่องจากว่านาฬิกาคุณทำทีหลังใช่นะตอนแรกไปเซิร์ชเนี่ยไม่มีจะเจอแต่จะเจอแต่ที่คุณพูดเกี่ยวกับคริปโตเศรษฐกิจคริปโตอะไรพวกนี้ฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็เลยพูดออกสื่อให้เพื่อนๆเจอว่าเซิร์ชเจอแล้วเนี่ยถ้ามันเจอพวกนี้ถูกช่องแล้วถูกช่องแล้วเพียงแต่ต้องไปคลิกหาตรงกลุ่มวิดีโออ่ะครับว่าจะต้องเป็นเจอร์นี่พวกไปหาพวกนาฬิกามาดูตอนนี้ก็ทำช่องนี้จะทำรายการที่ชื่อว่า Watch Is It ก็คือล้อมาจากคำว่าWhat it is ครับก็ผันหน่อยแล้วกันเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเรามาดูนาฬิกาอะไรที่มาดูแปลกๆประหลาดที่ไม่ได้พูดถึงในเมนสตรีมก็ล่าสุดผมก็ไปฟังแกสัมภาษณ์นาฬิกายี่ห้อที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเรือนหลายล้านเนี่ยนะเป็น10ล้านเนี่ยนะครับโอ้ฟังแล้วก็ประทับใจมากอยากได้เพราะแกพูดราคามาวันนี้ผมหายอยากแล้วผมไม่รู้ราคานะมีเรือนที่ไม่ขนาดนั้นก็มีพี่ล้านสองล้านก็มีพี่เอาโลหะไปเผาจนกลายเป็นสีน้ำเงินผมก็ฟังก็เอามาดูโอ้สวยเว้ยสวยจริงสวยจริงมันราคามันต้องแรงแน่แต่ผมก็ไม่นึกว่ามันจะแรงขนาดนั้นนะก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันเมื่อกี้ฟังครับโอ้หายอยากหายอยากไม่อันนั้นมันสเปเชียลพี่ตัวสเปเชียลถ้าตัวนั้นรู้สึกจะอยู่ประมาณสักถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณสักล้านสองล้านอย่างเงี้ยพี่เล็กซื้อได้สบายมากแค่ปาดเหงื่อเฉยๆเราหัวเราะคือครับผมงั้นวันนี้เราก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีอยากจะฟังอะไรตื้นๆมาฟังดิผมอยากฟังอะไรลึกๆไปฟังกับแกของแกนี่ลึกจริงเราจะรู้ข้อมูลอะไรที่มันลึกซึ้งว่างๆผมก็จะขอจ้ำไปอยู่ช่องแกบ้างยินดีครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญไปพูดโดยเฉพาะเรื่องกลุ่มโอเมก้าผมแบบเป็นแฟนคลับพี่เล็กสมัยก่อนผมจะเรียกว่าพี่เล็กโอเมก้าครับนะครับก็อาจจะรบกวนพี่เล็กในรอบหน้ายินดีอ่ะยินดีครับผมอุตส่าห์พูดขนาดนี้ถ้าแกไม่เชิญเนี่ยผมต้องไปหลบละครับผมงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ